เอาไปล้างกันบ่ครับไปล้างมาจอมดื้อวันนี้เขาจะผูกข้างนอกนะครับเพื่อรักษาแผลเขาให้รักษาเท้าที่เป็นแผลนะฮะควานเขาก็ฝึกเรื่อยๆสังเกตได้ว่าเขาจะเรียกแล้วก็มาตลอดเอ้าหนังก็เป็นฟองพอเห็นพ่อแล้วก็อยากมาหาพ่อนะตัวขึ้นมากเลยครับช่วงนี้ให้แปลงดิลุงให้แปลงดิแปลงยังไงตู้ฮะตู้ลองขัดตัวเองอนาคตพ่อพันนะครับใช่ไหมลูกแม่เขาถือว่าสวยนะสำหรับผมอวยช้างเพลงนิดนึงเนี่ยพ่อเขาก็สุดยอดแล้วพ่อพันออกมาเป็นบัวบานบางท่านบอกว่า
ัดช้างแรงๆกลัวช้างเจ็บเลยนะลูกอาจารย์โป้ให้ความเห็นว่าไงครับไม่เจ็บหรอกครับหนังหนาครับช้างหนังหนานะครับผมไม่เจ็บหรอกครับช้างจะดำเราต้องขัดทุกวันนะเป็นบางวันครับถ้าช้างที่เขาทัวร์แขกหรือว่ารับแขกเนี่ยเขาขัดทุกวันเลยครับใช่ๆครับขัดให้มันสวยดำแล้วถ้าเราขัดเขาทุกวันเขาจะชินนะครับเขาจะอยู่ให้เราขัดทุกวันอยู่ครับผมเอาแล้วเลยโตแล้วด้วยยิ่งโตแล้วนะบัวคนควานช้างนะครับจะมีกล้ามใหญ่ทุกคนครับถ้าขัดช้างทุกวันเอาพอซ้ำใดซ้ำหนึ่งก็ได้ครับซ้ำไม่แหละให้รู้ว่าขัดโอ้โหชูไม้ท่านเหนือครับว่าไงครับไปไหนมาผมไม่สนใจเราเลยว่าไงครับไปไหนมาครับสนใจเราเลยเอาละครับเล่นสายยางนะฮะดีเขาจะมึนเราก็ฝึกเข้าไปเรื่อยๆนะกว่าเขาจะโตเขาจะเป็นช้างที่นิสัยดีนะค่อยดักค่อยๆนี่กันไปเออดูขี้ใครออกนะดูขี้ใครครับหมุนก็คือให้เขาหมุนนะครับเออเอาหมุนรอบตัวได้เราลูกรอนี่พ่อพันหลักเลยนี่ไปมาไปมาเอาไว้ขายเลยขายน้ำผสมพันนะครับมาไปมาไปมาบุญมาโอ้มามาบัวมาแล้วมาบุญมามาแรกๆนี่คือเรียกมาไหมครับไม่มาครับมาผู้บอยผู้มาควานเขาต้องใช้เสียงนิดนึงนะในการเรียกบัวบานตรงตาแล้วไม่เป็นไรเวลาเราขัดเขาจะนี่เขาจะหลับตาหลับตาไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตาเขานะครับรู้สึกว่าควานจำโป้น่าจะถูกใจ FC มากเลยนะบางคนก็ส่งจดหมายมาหาควานจำโป้บอกว่าขอขอบคุณที่ทำให้บ้านบัวบานสะอาดนะครับ
บวยบวยบวยดูตาเขาครับดวงตาคู่นั้นช่างเร่าร้อนบัวบัวบัวมาแล้วมา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 ตรงนี้มาเลยเฮ้โอ้สูงกว่าผมครับแต่ก่อนสูงกว่าไหมบัวบานสูงกว่าครับโอ้มาตัวบ้านเอ้ยนี่ฮะคือเราต้องคอยคอยเรียกเอานะขัดช้างเหนื่อยนะครับครับเหนื่อยมากก็เหนื่อยมากการขับออกกำลังกายแขนแต่ถ้าเราขัดทุกวันทุกวันไปแล้วเราก็ไม่ต้องขัดเยอะเพราะว่าเขาสาดอยู่แล้วอาจจะตื่นมาดูว่าเขานอนฝั่งไหนขัดพอรูปๆที่ใครก่อนนะถ้าเราปล่อยไว้ที่ใครเขาสะสมอันนี้ที่เขาดำเนี่ยเพราะว่าเขามีเสาอันนี้ช่วยหัวแล้วนะดูตีนเขาบางมากเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปต่อไปว่าเราจะทำยังไงในการรักษาเขาไปสวัสดีครับ